ดีครับพี่น้องครับกลับมาพบกับรายการนะครับคำสำคัญสำคัญนะครับในพระวจนะของพระเจ้ามีหลายคำนะพี่น้องแต่ละคำเองก็มีหลายๆอย่างที่เราต้องทำความเข้าใจนะครับเพราะเกี่ยวข้องเรื่องการตีความหมายด้วยแล้วก็เสริมสร้างเราเองที่จะเข้าใจมากขึ้นเพื่อที่จะนำไปแบ่งปันและแชร์คนอื่นต่อไปนะครับวันนี้นะครับคำที่สำคัญอีกคำหนึ่งก็คือความชื่นชมยินดีนะเราได้ยินบ่อยใช่ไหมครับพี่น้องครับในพระคัมภีร์นะครับนี่นะครับไม่ใช่ในพระคัมภีร์นะครับคำนี้ไม่ใช่อารมณ์ที่เกิดขึ้นเพียงชั่ววูบเท่านั้นนะครับแต่เป็นรากฐานนะครับของความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างเรากับพระเจ้าความชื่นชมยินดีระหว่างเรากับพระเจ้านะครับดังที่หลักข้อเชื่อของชาลส์สกอตแมนนะระบุว่าเป้าหมายสูงสุดของชีวิตมนุษย์ก็คือการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและชื่นบานในพระองค์เป็นนิจเอเมนไหมครับก็น่าจะยึดเป็นนะครับเขาเรียกว่าสิ่งที่หนุนใจเราในแต่ละวันด้วยนะครับนอกจากจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าในแต่ละวันแล้วนะครับเราก็ต้องมีความชื่นบานนะครับในองค์พระเจ้าของเราเอเมนไหมครับจะเป็นอะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับผมก็มีปัญหาพี่น้องก็มีปัญหาทุกคนมีปัญหาทั้งนั้นแต่ท่ามกลางปัญหาพี่น้องครับเราต้องมั่นใจว่าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยกับเราเมื่อพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยกับเราตามความเชื่อที่เรามีต่อพระองค์และพระเจ้าองค์นี้พี่น้องครับอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งไม่มีสิ่งใดที่ยากสำหรับพระเจ้าไม่มีปัญหาใดที่พระเจ้าจัดการไม่ได้ด้วยนี้เราเองก็ต้องมีความชื่นบานถูกต้องไหมฮะไม่ใช่มีความทุกข์นะฮะอมทุกข์อยู่นะครับแหมเรื่องอมทุกข์พี่น้องครับสังเกตไหมครับพี่น้องถ้าเราอมทุกข์ใช่ไหมครับมันเหมือนกับไม่รู้จะพูดอะไรกับใครเลยนะครับนั่งนิ่งเลยนะฮะมันก็อมทุกข์ไว้แต่เมื่อเรามาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเจอพระคำของพระเจ้าแตะใจเฟิร์นจิตใจพี่น้องครับแล้วก็อาเมนมาดังๆบางครั้งผมเองก็อาเมนมาดังๆนะครับสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์พระบิดาออกอ้าปากนะครับความทุกข์ออกเลยฮะพี่น้องเพราะอมอยู่นะฮะเพราะนั้นหนุนใจพี่น้องครับอย่านั่งอมทุกข์อยู่นะครับพี่น้องอาเมนเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าอ้าปากขึ้นสรรเสริญยกย่องความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามีความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าการมีชีวิตต่อพระพักพระเจ้าทำมนุษย์เรามีความชื่นชมยินดีทุกเวลาทุกนาทีเพราะถ้าเรามีความเชื่อว่าเราอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าเนื่องจากความยินดีนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้พระเจ้าประทานให้นะครับเพราะนั้นรับสิครับพี่น้องรับเข้ามามากๆในแต่ละวันนะครับจึงเป็นไปได้ที่คริสเตียนสามารถยิ้มได้แม้แต่ถูกภาวะแห่งการข่มเหงคือยิ้มท่ามกลางปัญหาได้นะฮะเปาโลเขียนถึงชาวฟิลิปปีว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาจดหมายฉบับนี้ก็เขียนถึงพี่น้องด้วยว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลานะครับบอกคนข้างๆนะครับว่าให้จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาเพราะพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยกับเราสถานการณ์บางอย่างพระเจ้าเพียงแต่ทดสอบจิตใจเท่านั้นเองอาจจะทดสอบหนักหน่อยนะครับแต่พี่น้องต้องอดทนนะครับและสรรเสริญพระเจ้าของเราเห็นไหมครับพี่น้องมาดูพระวจนะของพระเจ้าบ้างนะครับในพระธรรมสดุดีบทที่16พี่น้องถ้ามีพระคำพระเจ้าเปิดด้วยกันนะครับพระธรรมสดุดีนะครับบทที่16ข้อที่11นะครับกล่าวว่าพระองค์ทรงสำแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ต่อพระพักพระองค์มีความชื่นบานอย่างเปี่ยมล้นในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิดพี่น้องครับพระองค์ทรงสำแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ก็คือพระวจนะของพระเจ้านั่นเองด้วยนี้คนที่นะครับใช้เวลาอยู่กับพระคำของพระเจ้าก็จะมีความชื่นบานเพราะพระเจ้าจะเล้าลมจิตใจพระเจ้าจะดำการปลดปล่อยด้วยพระวจนะอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าพี่น้องครับอย่าขาดพระวจนะพระเจ้าในแต่ละวันเห็นไหมครับเพราะการสะสมพระดำรัสพระเจ้านั้นพี่น้องครับเป็นแล้วเป็นกำไรนะพี่น้องหลายคนไม่ยอมสะสมพระดำรัสของพระเจ้าเน้นแต่สะสมเงินทองใช่ไหมครับความรู้ความสามารถด้านอื่นแต่ถ้าพี่น้องหันมาสะสมพระดำรัสพระเจ้าด้วยพี่น้องจะรู้ว่ามีกำไรฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นแบบทวีคูณนะครับคนอื่นทุกข์ใจไม่สบายใจแต่เราทำไมยังยิ้มได้เพราะอะไรครับเพราะพระคำพระเจ้านะครับหล่อเลี้ยงจิตใจเราไว้นะครับเราลงจิตใจเราให้ความหวังกับเราเราจะมีความชื่นบานนะครับอย่างเปี่ยมล้นด้วยนี้พี่น้องครับจงเพลิดเพลินอยู่กับการอ่านพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมครับอย่านิ่งนอนใจเรื่องนี้นะครับพี่น้องหนุนใจซึ่งกันและกันมาดูอิสยาห์บทที่61บ้างอิสยาห์บทที่61ข้อที่1แม้ข้อนี้ก็เป็นข้อที่พระเยซูเจ้าได้ใช้อ่านในธรรมศาลาพี่น้องคงจำได้พระวิญญาณแห่งพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังผู้ที่ทุกข์ใจพี่น้องได้รับข่าวดียังครับเอเมนไหมครับเอเมนถ้าเอเมนแต่ว่าพี่น้องต้องชื่นชมยินดีครับเพราะพี่น้องกำลังรอข่าวดีถูกไหมครับเหมือนใครครับแหมสมมตินะรอแม่ภรรยากำลังอยู่ในห้องคลอดนะครับเรากำลังรอข่าวดีถูกไหมพอหมอมาโอ้แม่และเด็กปลอดภัยนะคุณได้ลูกผู้ชายหรือลูกโอ้โหดีใจกันใหญ่ใช่ไหมครับสวมกอดกันนะคนที่อยู่หน้าห้องคลอดคือเรากำลังรอข่าวดีแต่ตอนนี้เราได้รับข่าวดีแล้วไม่พอพระเจ้านะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับเราเราก็ต้องมีความชื่นบานถูกไหมครับทำไมต้องมีความทุกข์ใจอีกนะฮะพระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาให้เล้าลมคนที่ชอกช้ำและกำใจเห็นไหมพี่น้องพระเยซูเจ้ามาเล้าลมชีวิตของเรา
ท่านพี่น้องครับอย่าอ้อยอิงต่อไปถูกไหมครับในเมื่อพระเจ้ามาเล่าลมจิตใจพี่น้องครับขอให้จิตใจท่านฟื้นขึ้นเห็นไหมฮะฟื้นน้ำใจที่หนักแน่นขึ้นใหม่นะครับและร้องประกาศอิสรภาพโอ้โหแหมข้อนี้แก่บรรดาเฉลยและบอกการเปิดเรือนจำออกให้แก่ผู้ที่ถูกจำจองอย่าอยู่ในการควบคุมของอารมณ์ความรู้สึกตัวเองต่อไปพี่น้องครับจงได้รับการปลดปล่อยผ่านพระชนะของพระเจ้าเอเมนไหมครับเพราะพระคำพระเจ้าจะนำการปลดปล่อยมาในชีวิตของเราเพื่อที่เราสามารถที่จะมีจิตใจที่ชื่นบานนะครับสรรเสริญพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาใช้เวลากับพระชนะสิครับพี่น้องใช้เวลากับอธิษฐานใคร่ครวญพระคำของพระเจ้านะครับถ้าหากว่าเราไม่ใช้เทคนิคนี้นะครับพี่น้องแล้วมาใช้เทคนิคอื่นนะครับพี่น้องไม่เกิดผลแน่นอนครับจริงๆเทคนิคนี้นะครับไม่ได้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากลำบากเลยนะครับแต่หลายคนไม่ยอมทำเท่านั้นเองแต่พี่น้องนะครับวกกลับมาที่พระชนะของพระเจ้าศึกษาถ้อยคำพระเจ้าดูสิครับว่าพระสัญญาของพระเจ้านั้นได้พูดได้หนุนใจอย่างไรบ้างเราก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตของเรานะครับพี่น้องครับในเยเรมีบ้างเยเรมีบทที่15ข้อที่16นะครับเปิดด้วยกันนะครับพระธรรมเยเรมีบทที่15ข้อที่16กล่าวว่าเมื่อพบพระชนะของพระองค์แล้วข้าพระองค์ก็กินเสียแหมนี่ก็เป็นภาพเปรียบเทียบใช่ไหมครับพี่น้องครับเราพบพระชนะพระเจ้าพระคำพระเจ้าเป็นเหมือนกับอาหารฝ่ายวิญญาณด้วยใช่ไหมครับเราก็ต้องบริโภคเข้าไปเหมือนที่พระเยซูก็ตัดใช่ไหมครับในมัทธิวบทที่4ผมยกตัวอย่างบ่อยใช่ไหมครับว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระชนะนะครับทุกคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าตัวนี้คำว่าทุกคำผมก็เน้นเรื่องคำนี้นะครับทุกคำถ้าเกิดใครยังไม่อ่านพระคัมภีร์ทุกคำอ่านแบบข้ามไปข้ามมาสลับไปสลับมานะครับหรือบางทีทั้งปีก็อ่านไม่จบเลยนะครับก็กลับใจใหม่ได้นะครับที่เราสามารถบำรุงพระชนะพระเจ้านะครับเข้ามาในชีวิตของเรานะครับพี่น้องพระชนะของพระองค์เป็นความชื่นบานแก่ข้าพระองค์เอเมนไหมครับตัวนี้คนที่อ่านพระชนะของพระเจ้าอยู่เสมอความชื่นบานจะก่อเกิดเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นโดมิโนเลยฮะฝ่ายวิญญาณจะก่อเกิดตลอดเวลานะครับพี่น้องออโตเมติกเพื่อให้ออโตเมติกเมื่อเราได้อ่านได้ศึกษาพระคัมภีร์พระเจ้าก็ชี้ทางและให้ความสว่างเมื่อมีความสว่างก็มีปัญญาเมื่อมีปัญญาพี่น้องครับก็ไม่ต้องกลัวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะรู้ว่าพระเจ้าจะประทานทางออกอย่างแน่นอนก็มีความชื่นบานไม่พอและเป็นความปิติยินดีแห่งจิตใจของข้าพระองค์ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องมีความรู้สึกแบบเดียวกันนี้ไหมครับกับที่เยเรมีย์ได้มีเยเรมีย์นะครับพระเจ้าได้บรรจุถ้อยคำของพระเจ้าไว้ที่ปากของเขาและสั่งเขาว่าต้องพูดถึงถ้อยคำของพระเจ้าตอนแรกเขากลัวครับพี่น้องแต่เมื่อเขายอมทำตามที่พระเจ้าแนะนำนะแล้วพูดออกไปเป็นไงครับเขาบอกว่าอะไรครับเป็นความปิติยินดีแห่งจิตใจของข้าพระองค์จิตใจเราทั้งหลายจะมีความปิติยินดีเกิดขึ้นต่อเมื่อเราใช้เพราะคำของพระเจ้าเอเมนไหมครับใช้ความคิดของพระเจ้าพี่น้องครับเลิกใช้ความคิดของตัวเองได้แล้วครับพี่น้องความคิดที่ออกมาจากความรู้สึกอารมณ์ของตัวเองด้านเนื้อหนังนั้นมีจะนำไปสู่ความทุกข์นะพี่น้องแต่ถ้าหากว่ามาใช้ความคิดของพระเจ้าใช้ถ้อยคำของพระเจ้าก็จะนำไปถึงความชื่นบานและความปิติยินดีข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธาเพราะว่าเขาเรียกข้าพระองค์ตามพระนามของพระองค์เห็นไหมครับให้เขาเรียกเราตามพระนามของพระเจ้าเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าในอิสยาห์บทที่61อีกแหมเมื่อกี้นะครับอ่านไปแล้ว61นะครับโอเคฮะเราจะผ่านไปพี่น้องครับในพระธรรมลูกาบทที่15นะครับลูกาบทที่15ข้อที่7กล่าวว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าเช่นนั้นแหละจะมีความปรีดีในสวรรค์เพราะคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่มากกว่าเพราะคนชอบทำ99คนที่ไม่ต้องการกลับใจใหม่แบบมีการเปรียบเทียบตรงนี้ชัดเจนนะพี่น้องถ้าคนชอบทำผิดแล้วไม่กลับใจใหม่นะครับกับคนบาปที่ทุกคนเกลียดชังนะครับกลับใจใหม่แค่คนเดียวนะครับกลับมีคุณค่ามากกว่าทีนี้อยากหนุนใจพี่น้องครับทุกคนมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าเห็นไหมครับแต่รอคอยนะครับที่เขาจะกลับใจและบังเกิดใหม่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกคนมีสิทธิในเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าเราเองนะครับมาต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์และคนอื่นไม่มีสิทธิ์นะครับแม้แต่โจรใช่ไหมครับพี่น้องแม้แต่หญิงลูกประเวณีแม้แต่คนเก็บภาษีทุกคนนะครับพระเจ้ารักคนบาปทุกคนพระเจ้าเพียงแต่เกลียดชังความบาปเท่านั้นเองเช่นเดียวกันเราเองก็ต้องมีหัวใจเหมือนพระเยซูคริสต์ในเมื่อนะครับพี่น้องเราเองนะครับได้รับมอบหมายให้ติดตามนะครับคนที่หลงหายไปคือคนบาปที่ยังไม่รับการชำระบาปที่มาจากพระเจ้าเราเองต้องบอกข่าวดีเขาถูกต้องไหมครับเราเรียนเรื่องข่าวประเสริฐเรื่องข่าวดีไปแล้วก็ต้องบอกเขาใช่ไหมครับหนุนใจเขาและนำเขากลับมาในทางที่ถูกต้องนะครับเขาอาจจะหลงจนไปหลายอย่างนะครับพี่น้องไปทำความผิดบาปมากมายก็ตามแต่ความผิดบาปทุกอย่างอย่างที่บอกไปแล้วสามารถที่ลบล้างได้นะครับโดยพระคุณของพระเจ้าผ่านพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์เพราะนั้นไม่ต้องกลัวครับว่าเขาจะทำบาปมากมายเคยฆ่าคนมาเคยทำอะไรที่ไม่ดีมาพี่น้องครับไปหนุนใจเขาสิครับไปบอกเขาว่าพระเจ้ารักเขาพระเจ้ายินดียกโทษและให้อภัยความผิดบาปทั้งหมดนำการปลดปล่อยนะครับพี่น้องเปลื้องหนี้ฝ่ายวิญญาณทั้งหมดนะครับ
ด้วยข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์และนำคนเหล่านี้นะครับมาถึงความรอดเอเมนไหมครับและจะมีความชื่นชมยินดีนะครับท่ามกลางครอบครัวพระเจ้าไม่พอบนสวรรค์พี่น้องครับก็มีความชื่นชมยินดีด้วยในหนึ่งเปโตรพี่น้องครับบทที่หนึ่งข้อที่8เปิดด้วยกันนะครับพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อที่8กล่าวว่าพระองค์ผู้ที่ท่านทั้งหลายยังไม่ได้เห็นแต่ท่านยังรักพระองค์อยู่แม้ว่าขณะนี้ท่านไม่เห็นพระองค์แต่ท่านยังเชื่อและชื่นชมด้วยความปิติยินดีเป็นล้นพ้นเหลือที่จะกล่าวได้เรามีความรู้สึกอย่างนั้นไหมครับพี่น้องครับผมเองก็ไม่ได้เคยเห็นพระเยซูมาก่อนถูกต้องไหมฮะแต่ผมกลับมีความปิติยินดีเปี่ยมล้นนะครับที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับประทานชีวิตใหม่กับผมและผมเองก็มีความเชื่อว่าตามความเชื่อในพระคำพระเจ้าที่ได้อ่านได้ศึกษาเพราะพระคำของพระเจ้าเป็นความจริงวันนั้นมาถึงผมเองก็จะได้เห็นพระพักของพระเจ้านะครับได้มีโอกาสที่สัมผัสกับองค์พระเยซูคริสต์และพี่น้องครับเรามีความหวังใจแบบนี้ไหมครับเมื่อมีความหวังใจแบบนี้เราก็มีความชื่นบานและสองทรัพย์สินของที่มีในโลกนี้นะครับเป็นวัตถุต่างๆเราไม่ได้ยึดติดถูกไหมฮะเพราะเราคอยการเสด็จกลับมารับเราทั้งหลายเราก็พร้อมที่จะสละได้ถูกต้องไหมครับไปกันเลยครับไปกับพระเยซูคริสต์แต่หลายคนถ้าหากทุกวันนี้พี่น้องครับยังรักสิ่งของในโลกนี้พูดง่ายว่ายังรักเงินทองยังปฏิบัติพระเจ้าพร้อมกับปฏิบัติเงินทองพี่น้องครับอันตรายเพราะวันนั้นมงนั้นมาถึงบางทีกลับใจลำบากนะครับพี่น้องและเมื่อตัดสินใจลำบากเกิดขึ้นพี่น้องครับความบาปจะเข้าโจมตีทันทีดังนั้นอยากหนุนใจพี่น้องครับทุกวันนี้เราอยู่เพื่อรอคอยถูกต้องไหมครับรอคอยการเสด็จกลับมาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยความชื่นชมยินดีครับไม่ได้ด้วยความทุกข์โศกนะครับเศร้าเสียใจนะครับแต่ชื่นชมยินดีว่าเมื่อองค์พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาเราทุกคนพร้อมนะครับที่จะไปกับพระองค์เพราะพระองค์จะเสด็จมารับเราตามพระสัญญาพระองค์กลับไปเพื่ออะไรฮะไปเตรียมใช่ไหมครับบอกแล้วไปเตรียมที่ไว้สำหรับเราทั้งหลายพี่น้องคิดดูพระเจ้ารักเราขนาดไหนกลับไปเตรียมที่ไว้ก่อนนะครับพี่น้องและไม่พอสัญญาว่าจะกลับมารับและไปอยู่ร่วมกับพระองค์ชั่วนิรันดร์เห็นไหมครับด้วยนี้จึงอยากหนุนใจพี่น้องครับเมื่อความจริงเห็นพระคำพระเจ้านะครับบอกเรามากขนาดนี้ทำไมต้องมาทุกข์โศกกันอีกจงชื่นชมยินดีเถิดเห็นไหมครับบอกคนซ้ายมือขวามือว่าจงชื่นชมยินดีเถิดเอเมนไหมครับเอเมนขอบคุณพระเจ้าเอาละครับพี่น้องกลับมาพบกับผมนะครับได้ใหม่ในคำต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพระเจ้าอวยพรนะครับสวัสดีครับ